ธรรมนำชีวิตทำสุดจิตบริสุทธิ์ผุดผ่องใสฝึกจิตไว้ใกล้พระธรรมทรงอำภัยให้จิตใจสุขสีมีพลังปล่อยการฟุตทานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจากคำพูมีมนขลังคนพิพักพุทธศาสตร์จัดให้ฟังส่งเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังธรรมจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดอิผลจะปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนทุกทุกท่านสุขสำเพลินเปิดพระธรรมกิตติมือชูผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทุกท่านสัปดาห์ใหม่มาแล้วเราก็ได้หน้าใหม่มาหน้าเก่าผ่านไปกับสัปดาห์ที่แล้ววันนี้มาพบกันกับรายการพุทธานุภาพโดยพระธรรมกิตติเมธีพบกันวันจันทร์ที่10มิถุนายนพระพุทธศักราช2567ขึ้น4ค่ำเดือน7วันใหม่แล้วก็กำลังจะหมดไปนะวันที่10ก็มี24ชั่วโมงนะเดี๋ยวก็ผ่านพ้นไปแล้วก็ไปถึงวันอังคารก็เป็นปกติธรรมดาท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นยังไงกันบ้างสุขภาพพลานามัยก็ต้องดูแลรักษานะสรันผู้ในติตระกูลมาแล้วต้องดูแลรักษายุคปัจจุบันนี่มันมีอะไรที่แปลกๆนะมีสิ่งแปลกๆเยอะเราต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือไม่ขาดสติรักษาสุขภาพดีๆนอกจากรักษาสุขภาพแล้วก็ต้องรู้จักรักษาทนุถนอมทรัพยากรที่จะเลี้ยงชีวิตไม่ว่าเป็นเงินไม่ว่าเป็นทรัพย์สินอื่นใดต้องเก็บไว้ให้ดีรู้จักมัธยัสถ์อดออมบ้างโอ้สมศรีบุญอินรายงานมาว่าน้อมกราบสาธุเจ้าค่ะพิจิตเสียงชัดเจนค่ะสาธุท่านต่อมาก็รังสรรค์เพชรแก้วก็มาจากเวอร์จิเนียนู่นพระครูสุนทรก็มาจากวัดหัวปอรุ่งปากพนังส
มศรีลักษณะวิราชก็มาจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะหลายๆท่านก็ทยอยกันมาฟังไปนะฟังไปวันเสาร์ก็บินแต่เช้าไปงานชาปนกิจศพโยมป้าป้าวันดีหรือชื่อที่เขาเรียกกันทั่วไปป้าหีดเป็นป้าจริงๆแล้วก็เป็นป้าสะพ้ายอายุ93แล้วแต่ว่าก็รู้จักกันมานานนั่นแหละเพราะว่าเป็นป้าปัญญาของลุงเป็นญาติชายนามสกุลลักษณะวิลาศด้วยกันลูกป้าก็คือพี่ๆก็มาถวายภัตตาหารอยู่เช่นจารุวรรณลักษณะวิลาศหรือขวดทองก็มาทำบุญอยู่แต่ว่าขากลับมารู้สึกโทรคุยเมื่อเช้าบอกว่าโควิดยังไม่ยอมจากไปไหนทุเราเบาบางแล้วแหละแต่ยังอยู่เจอโควิดเข้าให้ก็คนเยอะนะต้องไปแขกเกลือในฐานะเป็นลูกก็ไปดูแลระมัดระวังทันก็ทันไม่ทันก็ต้องยอมเหนื่อยกันไปแล้วก็มีกิจกรรมเมื่อวันเสาร์นั้นเป็นวันสุดท้ายการบำเพ็ญกุศลวันชาปนกิจที่วัดพรหมโลกวัดพรหมโลกนะเมื่อก่อนเขาเรียกวัดหัวทุ่งปัจจุบันเรียกชื่อใหม่ว่าวัดพรหมโลกมีท่านพระครูบรรหารวุฒิชัยรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าอาวาสแต่ที่วัดท่านก็มีท่านพระครูหลายพระครูเป็นเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าคณะตำบลเรียกว่าเหมาเรียบเหมือนกันพระพระมีหลายรูปก่อนจะออกจากมาก็ท่านก็เตรียมน้ำผึ้งรวงแท้จากป่าเขาลำเนาไพรไม่รู้ใครไปตีมาถวายของแท้ 100% นะน้ำผึ้งนี่มันน้ำผึ้งป่าเนี่ยมันมีประโยชน์เพราะว่ามันมีอะไรอะมีผึ้งมันไปดูดน้ำหวานจากดอกไม้สารพันมาทำไว้ส่วนหนึ่งเขาก็ได้ดื่มได้กินไปอีกส่วนหนึ่งก็เหลือไว้ให้ญาติโยมที่ไปจับมานะก็ได้น้ำผึ้งมา2ขวดเขาจัดอย่างดีนะไม่รู้ขวดละเท่าไหร่คงจะหลายตังค์แหละท่านก็ถวายมาต้องขอบคุณอนุโมทนาสาธุครับท่านพระครูบรรหารวุฒิชัยเป็นญาติกันด้วยแหละนะโดยปกติท่านก็เป็นญาติกันเหมือนกันกับพระธรรมกิตติเมธีเนี่ยแต่รู้สึกจะเป็นญาติฝ่ายแม่นะส่วนผู้ที่ลาจากไปล่าสุดนี่ก็ถือว่าเป็นญาติฝ่ายพ่ออายุ93แล้วนะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอายุมากก็อยู่ไม่ไหวก็เรียกว่าหมดบุญบุญยักขโยแล้วก็อายุขโยหมดอายุด้วยหมดทั้งสองพร้อมกันทั้งบุญยักขโยอายุขโยก็เลยเรียกว่าอุพยักขโยก็หมดทั้งสองอย่างท่านก็ไปแล้วเวลาไปนี่ท่านก็ไปสบายสบายอยู่ตื่นนอนมาเรียบร้อยแล้วก็เ
เรากลับเข้าไปนอนต่อนอนต่อแล้วก็ปรากฏว่านอนสบายมากเลยหงายมือไม่ได้กำนะไม่กำมือคลายนอนเจตนาปล่อยวางหมดเรียบร้อยแล้วก็ไปก่อนนั้นยังพูดจาปราศรัยเรียบร้อยดีอยู่นี่คนมีบุญก็อย่างนั้นไม่ทุกข์ทรมานโยมป้าก็มีอาชีพอย่างเดียวก็คือทำขนมขายอยู่ในตลาดเมื่อก่อนเขาเรียกตลาดนอกท่าปัจจุบันก็เป็นตลาดพรมโลกมั้งเขาในมณฑลเทศด้วยก็ต้องเทศประมาณ20นาทีฉลองศรัทธาเจ้าภาพและผู้ที่ไปร่วมงานชาปนกิจโดยตัวเราเองก็ต้องรีบไปอีกที่หนึ่งท่านพระครูกาแก้วพระครูวินัยธรเมื่อก่อนพระครูวินัยธรจรัสแล้วก็ตอนหลังก็เป็นพระครูกาแก้วพระครูกาแก้วนี่เป็นชื่อเฉพาะตำแหน่งมาแต่บรรพกาลนะพระครูกาแก้วพระครูกาแก้วแล้วก็การามแล้วก็กาชาติแล้วก็กาอะไรอีกกาหนึ่งมี4กากาทั้ง4นี้ตั้งไว้เฝ้าพระบรมธาตุสี่มุมเมืองนะสี่มุมพระธาตุนะกาแก้วการามกาชาติกาเดิมกาเดิมก็มีสีประจำนะกาเดิมก็คือกาดำนั่นแหละสีดำทราบว่าอย่างนั้นกาชาติก็คือสีขาวกาแก้วกาชาติก็คือสีแดงการามก็สีขาวก็นั่นท่านสร้างไว้อย่างนั้นพระครูกาแก้วนี่ก็อายุ95มรณภาพทราบกล่าวว่าก่อนจากนั้นก็ไปไหนมาไหนบ้างสบายอยู่อาตมาภาพเองเนี่ยรู้จักกับท่านมาเมื่อน่าจะเป็นพ.ศ. 2534ไปรู้จักกันที่มาเลเซียเนาะตอนนั้นท่านไปศาสนกิจที่มาเลเซียแล้วก็ไปเราก็ไปในฐานะเลขานุการแม่กองทัพสนามหลวงไปเปิดสอบนักธรรมที่มาเลเซียจะไปพบกันที่เคด้าแหละเคด้าก็คือไซบุรีรัฐเมืองเขาเรียกเมืองไซเมื่อก่อนบ้านเราก็เรียกทางโน้นเมืองไซคือไซบุรีแล้วก็รู้จักมักคุ้นเจอกันเรื่อยก็ทักทายกันเรื่อยมาตั้งแต่นั้นนะถิ่นฐานบ้านเดิมของท่านก็เป็นอำเภอท่าศาลานครศรีธรรมราชแต่วัดที่ท่านอยู่ก็คือวัดหน้าพระลานวัดหน้าพระลานก็อยู่ทางทิศใต้ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารก็ตรงนั้นเขาถือว่าเป็นกาแก้วนะเป็นกาแก้วเมื่อก่อนการามก็อยู่วัดหน้าพระบรมธาตุก่อนกาแก้วการามก็อยู่ตรงนั้นแหละแถวๆนั้นแหละอีกกาหนึ่งก็ทางทิศตะวันตกนี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นวัดไหนคงจะเป็นกาเดิมนะแต่ตอนนี้กาเดิมไม่ได้ตั้งพระครูกาชาติก็ยังค้างอยู่หาคนเหมาะสมไม่ได้คือคนที่จะเป็นพระครูกานี้ต้องมีความเหมาะสมโดยประการทั้งปวงนะท่านจึงตั้งกัน ไปพระครูกาชาตินั้นไปรดน้ำ
ขอขมาลาโทษเนื่องจากว่าท่านเพิ่งจะมรณภาพไปแต่ทราบข่าวยังไม่ได้ชัดเจนนะทราบข่าวว่าจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่17มิถุนายนนี้ซึ่งใกล้มากนะใกล้มาก17เราก็ไปไม่ได้เสียด้วยนะตอนกลับนี่ก็กลับพร้อมกับท่านพระครูสังฆรักษ์สำเนียงซึ่งอยู่วัดวิเศษการนี่ท่านก็มีน้ำใจเอื้อเฟื้อพอดีจะมาได้รับทายาทธรรมมาน้ำหนักเกินท่านก็บอกโอ้ยไม่เกินหรอกเนี่ยมาสองคนเฉลี่ยน้ำหนักกันท่านก็บอกให้เลยต้องขออนุโมทนาสาธุท่านนะครับอยู่วัดวิเศษการนี่อยู่มาหลายปีแล้วเหมือนกันก็ที่จริงก็เพิ่งรู้จักกับท่านอ่ะนะเพราะท่านอยู่ฝั่งธนเราอยู่ฝั่งกรุงเทพไม่ค่อยเจอกันงานท่านก็เป็นนักบรรยายธรรมเหมือนกันนะครับว่าเป็นนักบรรยายธรรมอยู่ทางโน้นชายแดนภาคใต้นู่นแต่ขึ้นมาอยู่กรุงเทพฯนานแล้วอันนั้นก็วันเสาร์ที่ผ่านมาขากลับก็ขึ้นเครื่องบินที่สนามบินนานาชาตินครศรีธรรมราชนะ INP ก็อันนี้มาตั้งเอาเองนะ International นครศรีธรรมราช Airport ก็ A สิไม่ใช่ INA สิไม่ใช่ INP นะต้อง INA ต้องย่ออย่างนั้นหรือว่าเขาย่ออย่างไรก็ไม่รู้แหละอันนี้เราย่อเองโยมอย่าไปถือว่าถูกต้องนะต้องไปดูที่เขาย่อไว้ถูกต้องINA ก็คือ International นครศรีธรรมราช Airport นะก็2ทุ่ม45วันนั้นได้ขึ้นเครื่องอาศัยสายการบินไทยไลออนแอร์บินมาลงดอนเมืองก็3ทุ่ม45กว่าจะออกมาถึงก็ต้องเดินเสียไกลเรา4ทุ่มนั่งรถอีกประมาณสัก 30-40 นาทีก็มาถึงวัดก็ผ่านมาด้วยดีนะอนาคตก็ต้องไปอีกแล้วหลายที่หลายแห่งกิจมนต์ก็ไปนะวันนี้ต้องขออนุโมทนาบุญคนโยมแม่รัศมีเกาสายนันคนโยมแม่รัศมีเกาสายนันมาทำบุญอยู่เรื่อยแหละมาวันนี้มาทำบุญบำรุงครัวด้วยบำรุงพระธรรมกิตติเมธีส่วนตัวด้วยขออนุโมทนาวันนี้ช่วงนี้ลาภเกิดขึ้นมีคุณโยมแปะนันทิการก็บอกว่าถวายส่วนตัวมาแต่ขอไม่บอกยอดเงินนะทำบุญมาก็มีเงินแล้วกันนะบอกถวายส่วนตัวไม่ได้ถามเจ้าของว่าทำบุญมาเท่าไหร่ก็เลยไม่ต้องบอกแล้วกันเดี๋ยวถ้าใครสงสัยเดี๋ยวค่อยบอกยอมรัศมีนั้นก็ถวายส่วนตัว 2,000 แล้วก็เข้าครัวอีก 2,000 แล้วก็ยังทราบข่าวว่าแจกคนโน้นคนนี้ด้วยเจ้าหน้าที่ในออฟฟิศในสำนักงานนะแล้วก็มียาเขาเรียกอะไรไวกิ้งมีไวกิ้งมา2แผงด้วย
ซึ่งที่จริงไวกิ้งเนี่ยเมื่อก่อนคุณยมยมอะไรวะนิดาใช่ไหมวะนิดารอดสุทธิเนี่ยนำมาถวายครั้งละประมาณ10 แผง 10 แผงก็ฉันอยู่ได้นานแต่ตอนหลังนิยมหายไปจะโทรตามก็ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ตามนี่ไม่ใช่อะไรหรอกเป็นห่วงเพราะโยมก็อายุมากแล้วนะแล้วก็โยมหายไปเนี่ยสุขภาพไม่ดีสงสัยนะก็ว่ากันไปวันนี้เฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้ก็ภาคบ่ายก็มีประชุมแบบไฟนอลแบบเกือบขั้นสุดท้ายแล้วนะเรื่องการจัดงานฉลอง200ปีที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวดเมื่อพ.ศ. 2367ปีนี้ก็2567ก็ครบ200ปีนี่200ปีตรงนี้ก็ทำให้วัดราชาธิวาสวิหารเนี่ยเปลี่ยนชื่อจากวัดสมรายมาเป็นวัดราชาธิวาสวิหารครบ200ปีเหมือนกันแล้วก็วัดราชาธิวาสวิหารก็เป็นวัดพระอารามหลวงตั้งแต่นั้นมาเหมือนกันคือ200ปีเพราะฉะนั้นที่วัดราชาธิวาสวิหารก็จัดกิจกรรมนะวันที่7ถึง15นะโยมแต่วันนี้เนี่ยไปประชุมรวมจัดวัดที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับพระองค์ท่านก็4วัดนะวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชาธิวาสวิหารวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามแล้วก็วัดมกุฏกษัตริยารามวัดราชาธิวาสวิหารนั้นเป็นวัดที่ผนวดแล้วเสด็จมาประทับที่นี่จนถึงพ.ศ. 2379ช่วงนี้เนี่ยจะไปมาวัดสมรายกับวัดมหาธาตุแต่ประมาณพ.ศ. 2372มาถึง2379นั้นประทับอยู่ที่วัดสมรายหรือวัดราชาธิวาสวิหารแห่งนี้และหลังจากนั้นก็ได้รับนิมนต์ไปครองวัดบวรนิเวศวิหารไปถึง2394จากที่พระองค์เสด็จออกผนวดนี่ทำให้ได้อะไรเยอะนะได้แนวการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่ตรงตามพระไตรปิฎกมากคือก่อนจากนั้นเนี่ยเข้าใจเราเองว่าเนื่องจากว่าพระศาสนาก็มีมานานแล้วก็เรากรุงแตกในสมัยนั้นนะกรุงศรีอยุธยาแตกพระก็กระจัดกระจายพอมาถึงกรุงธนบุรีพระเจ้าตากก็มีพระราชภารกิจที่จะต้องกู้แผ่นดินรวบรวมคนไทยให้เป็นเอกภาพ15ปีนี่นิดเดียวนะทั้งหัวเมืองด้านเหนือด้านอีสานด้านใต้นี่ลองคิดดูไม่ใช่ง่ายพระองค์ร่วมเป็นปึกแผ่นแล้วยุคพระองค์นั้นจะมีแผ่นดินที่เรียกว่าแผ่นดินไทยปกครองโน่นไปถึงแสนหวีไปถึงอะไรล่ะในพม่าน่ะตั้งเยอะแยะใน12ปันนา12จุไท
ไปถึงลาวไปถึงเขมรไปลงไปทางใต้ไปถึงไทรบุรีไปถึงไหนรวมที่แผ่นดินที่เขาคำเขาครอบรมเขาเรียกว่าก็เรียกว่าอะไรสำรวจแล้วนี่ก็ได้ตั้ง1,230,000ตารางกิโลเมตรเศษยังมีเศษด้วยนะนั่นสมัยพระเจ้าตากทรงกู้แผ่นดินแต่พอมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์นี่ก็รักษาสิ่งนั้นไว้ในเบื้องต้นแต่ว่ามีฝรั่งเข้ามาฝรั่งที่เป็นเพื่อนเรามาเผาเรือนฝรั่งนั้นเข้ามาเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยอยุธยานั่นแหละแล้วเขาวางแผนอะไรต่อมิอะไรต้องการจะฮุบประเทศไทยสยามประเทศนี้ให้เป็นเมืองขึ้นของฝรั่งแต่พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นี่มีพระปรีชาสามารถฉลาดมาถึงพระบรมราชจักรีวงศ์นี่ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมาเนี่ยต้องรักษาแผ่นดินยากมากต้องทำสงครามใกล้เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงก็มาจะทำสงครามอย่างพม่านี่ก็รบกันหลายครั้งถึงสงครามเก้าทัพเนี่ยหลังจากนั้นก็เงียบลงสงครามสมัยรัชกาลที่สองบ้านเมืองสงบมาถึงรัชกาลที่สามจึงฟื้นฟูศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการศึกษาพระบาลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยเป็นมกุฎราชกุมารที่จริงแล้วสิทธิของพระองค์ในการที่จะครองราชสมบัติแต่พระองค์ก็ตัดสินพระทัยผนวดอยู่แล้วก็ได้โอกาสศึกษาพระบาลีศึกษาพระธรรมศึกษาพระวินัยอย่างลึกซึ้งมีพระปรีชาสามารถในทางด้านภาษาศาสตร์โดยเฉพาะภาษาบาลีเนี่ยมีพระนิพนธ์มาเป็น10เล่มนะในด้านภาษาบาลีเนี่ยและที่สำคัญที่สุดสำคัญก็คือทรงรจนาคำภาษาบาลีสำหรับสวดทำวัดสวดมนต์ทั้งเช้าทั้งเย็นที่เราสวดกันอยู่เนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยพระองค์ทรงพระนิพนธ์ไว้ทรงพระนิพนธ์ไว้ที่เรามาสวดกันพุทโธสุทโธกรุณามหันนวนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพุทธเป็นสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้เลยผู้ตื่นผู้เบิกบานนะสุทโธเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายกรุณามหันนวทรงเปี่ยมด้วยพระพรหมวิหารธรรมข้อกรุณาพระพุทธเจ้านั้นตอนเป็นพระโพธิสัตว์จะทรงใช้เมตตามากแต่พอมาถึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทรงใช้กรุณามากเพราะต้องเหนื่อยยากลำบากการไปสอนคนเนี่ยตอนแผ่เมตตาไม่ลำบากอะไรแต่กรุณานี่ต้องเหนื่อยพระองค์เป็นจิตอาสาที่จะสอนคนให้พ้นไปจากความทุกข์เนี่ยพระองค์เริ่มขึ้นบรรทัดเดียวนี่มีพระคุณของพระพุทธเจ้าสามประการครบแล้วพุทโธสุทโธกรุณามหันตโวนี่นี่ธรรมวัดเช้านะพอไปถึงธรรมวัดเย็นได้เราสวดพุทวารหันตวรตาดิคุณาภิยุตโตนะ
ก็คือพุทโธนั่นแหละเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็ประกอบด้วยพระคุณธรรมเป็นคาถาที่แต่งยากด้วยนะเป็นพุทธวารหันตวรตาดิคุณาภิยุตโตนี่ก็เรียกว่าเป็นวัดสันตติโลกฉันทำนองเดียวกับพาหุงอะไรพาหุงสหัสสมภินิมมิตสาวุทันตังปัญหาศัพท์ยากอยู่เว้ยให้ลงตัวทีฆรัตสะมันสำคัญลงยากมากอาตมาภาพเองเนี่ยได้ประโยค8มาเมื่อพ.ศ. 2530รู้สึกมาถึงวันนี้เคยแต่งฉันว่าสันตติโลกจบสักครั้งสองครั้งจบในจบคาถาเดียวนะ4บรรทัดไม่ใช่มากเหนื่อยก็แล้วยอมแพ้ไปนั่นแต่ตอนหลังนี้แต่งไว้ประมาณสัก3ฉันสามชั้นก็12บรรทัดมีก็พยายามทำไว้เพราะว่าเราผ่านเรื่องนี้มาแล้วแต่ชั้นอื่นนี่แต่งไว้เยอะทำเยอะนะประชุมวันนี้ก็ได้ข้อสรุปซึ่งมีจะประคุณสมเด็จพระธีรยานมุนีเป็นประธานพักหนึ่งแล้วก็มอบให้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขาธิการคณะธรรมยุทธได้นั่งว่าต่อก็มีพระเถรานุเถระพร้อมหน้าประมาณ40-50รูปได้แล้วก็มีญาติโยมเช่นท่านศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุท่านรองศาสตราจารย์พิเศษชูชาวพลอยชุมแล้วก็มีผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬากระทรวงมหาดไทยแล้วก็สำนักพุทธกรมการศาสนาเอาเป็นต้นก็แล้วกันนะมีเยอะนะก็ได้ตกลงกันอะไรที่ยังต้องแก้ไขปรับปรุงที่ทราบข่าวก็คือในงานนะที่จัดที่วัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็จัดที่วัดราชาธิวาสวิหารจัดที่วัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามจัดที่วัดมกุฏกษัตริยารามวัดราชาเป็นวัดที่ประทับแห่งแรกวัดที่สองก็คือวัดบวรแล้วก็วัดราชประดิษฐ์นั้นเป็นวัดที่เสด็จประทับแล้วก็รู้สึกว่าเกี่ยวด้วยสวรรคตแล้วก็วัดมกุฏกษัตริยารามนั้นเป็นวัดที่ตั้งขึ้นจำเพาะเจาะจงเรียกว่าวัดมกุฏเมื่อก่อนทรงใช้ว่าวัดนามบัญญัตินามบัญญัติคือบัญญัตินามพระองค์นามพระองค์เองคือตอนนั้นเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎนะก็เป็นวัดมกุฏกษัตริยารามแล้วก็มีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยต้องมีผลงานเยอะมากเลยนะด้านการศึกษามีพร้อมเรื่องการปฏิบัติพระธรรมวินัยเรื่องการฟื้นฟูการศึกษาการดำเนินชีวิตสมณะชีวิตญาติโยมตามแนวพระวินัย
เคร่งเคร่งครัดขึ้นแล้วก็ในสายปฏิบัติธรรมยอมลองศึกษาดูนะสายกรรมฐานที่เป็นเอกภาพพอสมควรในปัจจุบันเนี่ยก็ออกจากสายวัดสมอรายออกจากวัดสมอรายไปวัดบวรนิเวศวิหารไปวัดมกุฏกษัตริยารามวัดสมณัสวิหารไปวัดบรมนิวาสไปวัดปทุมวนารามจะไปสายนี้เข้มเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงทางด้านกรรมฐานภาคอีสานเนี่ยท่านจะเป็นศิษย์ลูกศิษย์หลานศิษย์ไปจากวัดบรมกับวัดปทุมวนารามนี่เยอะนู่นน่ะหลวงปู่ทั้งหลายที่นั่นแม้แต่หลวงปู่หลวงตามหาบัวก็ออกจากวัดบวรก็สายกรรมฐานวัดบวรเนี่ยก็ไปอย่างนั้นนะแต่ว่าใครไปปฏิบัติอย่างไรมันก็เป็นเรื่องปลีกย่อยส่วนบุคคลก็มีอีกสายอานาปานสติพุทโธเนี่ยหรือว่าจะภาวนาอะไรก็แล้วแต่กรรมฐานนี่มีสายหลักอยู่ยุบหนอพองหนอก็สายวัดมหาธาตุสัมมาอรหังก็ไปวัดปากน้ำสายพุทโธก็ไปออกจากวัดประชาไปวัดบวรไปวัดบรมนิวาสไปวัดสัพทุมแล้วก็ออกไปทางอีสานเยอะทางใต้นี่ก็มีพระกรรมฐานทางใต้เมื่อก่อนนะจะเห็นท่านปฏิบัติในเชิงทุดงมากกว่าทุดงก็ถืออยู่ป่าช้าเป็นวัดนี่เคยพบเห็นเคยรู้จักพระถ้าพอพูดถึงพระทุดงก็หมายถึงพระที่ท่านจะเจริญกรรมฐานในป่าช้านะตอนนี้ตอนหลังนี่มีท่านหนึ่งที่รู้จักมานานแล้วต้องมาเจอภายหลังท่านมาอยู่กรุงเทพที่วัดบุญศรีมุนีกรนี่คืออาจารย์พองโอ้ท่านอยู่นั่นมากเลยท่านจำพรรษาในป่าช้ามานานมากเลยเคยรู้จักเคยเห็นเคยกราบเคยไหว้แต่ตอนหลังก็มีที่นิยมอยู่ที่วัดชัยนาวัดอื่นก็ว่าไปเรื่อยๆนะทีนี้วัดสี่วัดที่ว่าจัดเนี่ยตั้งแต่วันที่7ไปโยมสืบดูนะเดี๋ยวจะมีข่าวออกมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกว้างขวางขึ้นแล้วก็นอกจากเรื่องว่าได้ไปศึกษาแล้วมีนิทรรศการสี่วัดนี้มีนิทรรศการแล้วก็มีกิจกรรมบำเพ็ญภาวนานิมนต์พระอาจารย์มาอบรมให้กรรมฐานสอนนั่งสมาธิภาวนาเวลาหนึ่งและอีกเวลาหนึ่งก็เป็นเรื่องของภาควิชาการอย่างวัดบวรนิเวศวิหารและก็วัดราชานี่มีแน่จะทำเรื่องเกี่ยวกับเชิญท่านผู้มีความรู้มาพูดให้ฟังว่ารัชกาลที่4ได้ส่งเป็นพระมีคุณอุปการต่อประเทศเราอย่างไรบ้างโครงสร้างอะไรไว้บ้างในสายกรรมฐานท่านทำอะไรในสายศึกษาพระธรรมวินัยทำอะไรในสายทางด้านวิทยาศาสตร์ท่านทำอะไรไว้ในสายต่างประเทศสัมพันธ์กับต่างประเทศท่านทำอย่างไรศาสนาพุทธไทยกับศรีลังกาจะเป็นไปอย่างไรในสมัยพระองค์ท่านหลังจากสมัยอยุธยามาแล้วนี่เราสืบต่อกันไหมมีอะไรหลายอย่างสิ่งเหล่านี้นี่จะมีนิทรรศการด้วยนะ
แต่ทั้งหลายทั้งปวงนั้นนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีของที่ระลึกญาติโยมไปถ้าไปครบ4วัดนี้นะที่จริงวัดอื่นก็จัดทุกวัดแหละในสายธรรมยุทธ์อ่ะนะจัดทุกวัดแต่สำหรับ4วัดนี้นี่ถ้าโยมไปแล้วก็ไปให้ถึงก็มีก็เรียกอะไรมาไปให้ได้ประทับตราว่าเออเราได้ไปเยี่ยมแล้วมันมีบัตรครบ4วัดแล้วก็จะมีรางวัลจะได้ของที่ระลึกพิเศษอาตมาเรียกไม่ถูกกันนะมันกิจกรรมล้ำหน้าแต่ที่วัดที่แต่ละวัดจัดไว้ก็มีสำหรับสัมมนาคุณญาติโยมที่ไปนะที่เขาเชิญเรื่องกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยเพื่อให้ท่านเหล่านั้นได้ไปบอกญาติโยมนะว่านี่วัดเขาจัดอย่างนี้ส่งเสริมอย่างนี้เชิญกระทรวงศึกษาธิการไปเพื่อให้ไปบอกกันในแวดวงการศึกษาว่าคนนักศึกเรียนนักศึกษาได้มาทำรายงานทำอะไรก็แล้วแต่มาศึกษาจากนิทรรศการหรือจะมาฟังอะไรต่างๆเนี่ยมันมีเยอะนะโดยเฉพาะที่วัดราชาธิวาสวิหารในวันที่7เริ่มนั่นก็จะมีทำบุญตักบาตรนะทำบุญตักบาตรประสงค์100รูปแล้วก็ภาคบ่ายเป็นพิธีเปิดกิจกรรมนี้นะที่วัดราชาธิวาสจัดที่พระอุโบสถที่พระตำหนักพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าแล้วก็พิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์ร.4แล้วก็ที่ศาลาโบสถ์แพมีความสำคัญอย่างไรแต่ละที่ไปศึกษากันได้นะโยมหาเวลาเราจะเปิดตั้งแต่วันที่7ไปถึงวันที่15นะนั้นก็เป็นเรื่องไปประชุมมาวันนี้ก็เลยพูดยาวหน่อยนะแต่ว่าสำหรับเรื่องที่ก็ธรรมะวันนี้ก็ว่าสั้นๆกันแล้วกันนะก็ในส่วนนี้ก็เป็นว่าด้วยนิสสารณียสูตรนะมันนี่ที่จริงแล้วมีวาจาสูตรแล้วก็กุลสูตรข้างหน้า198 199นะวาจาสูตรนี่ก็พูดกันหลายรอบเลยนะวาจาสูตรว่าด้วยเรื่องวาจาสุภาษิต5ประการก็มีเป็นอย่างไรบ้างอ่ะ1วาจาที่กล่าวถูกการ2เป็นวาจาที่จริง3เป็นวาจาที่พูดไพเราะ4เป็นวาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์5เป็นกล่าวด้วยเมตตาจิตนี่คือวาจาสูตรใครกล่าวได้อย่างนั้นครบถ้วนก็ถือว่าคำของท่านเป็นสุภาษิตนะควรจะเป็นอย่างนั้นนะควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะทุกคนเนี่ยก็อยากจะฟังเรื่องดีๆให้มันเหมาะกับการเวลานะมีคำที่มีเป็นความจริงแต่อยากฟังคำพูดที่ไพเราะอยากฟังคำพูดที่ก่อประโยชน์แล้วก็พูดกันโดยเมตตาจิตส่วนข้อที่199หรือสูตรที่9ของวัดก็ว่าโดยเรื่องกุลสูตรสูตรที่ว่าด้วยการประสบบุญโดยฐานะ5นะประสบบุญนี่ก็ว่ากันมาแล้วส่วนหนึ่งเมื่อคืนก่อนวันศุกร์นั้นเริ่มต้นก็คือถ้าภิกษุผู้มีศีลเข้าไปหาสกุลทำจิตให้เลื่อมใสก็เป็นบุญแล้วลุกรับก็เป็นบุญ
แล้วก็กำจัดมลทินความตระหนี่เสียก็เป็นบุญทำให้ตัวเองไปเกิดมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ให้ผู้มีศีลเข้าไปหาแล้วก็หัดไต่ถามก็เป็นบุญก่อให้เกิดปัญญานะนี้ก็เป็นสูตรว่าด้วยเรื่องผู้ประสบบุญโดยฐานะ5คือไม่ปฏิเสธพระสงฆ์ผู้ทรงศีลนะส่วนว่าพระสูตรที่3ที่ว่าถึงวันนี้ก็คือนิสสารณียสูตรอันนี้ว่าด้วยเรื่องธาตุที่พึงพรากได้5ประการไอ้ที่ต้องพรากนี่คือมันไม่ดีนะไม่ดีก็คือเมื่อคิดถึงเรื่องกามหนึ่งนะเมื่อครุ่นคิดเรื่องพยาบาทเมื่อครุ่นคิดเรื่องความเบียดเบียนเมื่อครุ่นคิดไปถึงเรื่องรูปสวยไม่สวยงามไม่งามหรือเมื่อครุ่นคิดไปถึงความอะไรตัวกูของกูสกายะนะตัวกูของกู5ข้อนี้ทำไปแล้วคิดได้แต่คิดแล้วก็จิตไม่น้อมไปถอยเลยพรากเลยพรากจากสิ่งนั้นพรากจากกามพรากจากพยาบาทพรากจากความคิดเบียดเบียนพรากจากรูปที่คิดว่ามันจะสวยหรือพรากจากความยึดมั่นถือมั่นมีทิฏฐิปูปาทานจัด5ประการนี้คิดไปแล้วก็ถอยไม่เอาแยกจากกันเราไม่เอาอย่างนั้นพูดถึงเรื่องกามเราไม่เอาพูดถึงเรื่องพยาบาทเราไม่เอาพูดถึงเรื่องความเบียดเบียนกันเราไม่เอาพูดถึงรูปไว้ที่ไหนหลงไหลเคลิบเคลิ้มเราไม่เอาแต่พูดถึงเรื่องความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนเราไม่เอาไม่เอาเรียกว่าพรากได้เมื่อพรากได้อย่างนั้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะท่านทั้งหลายก็ทำให้บุคคลนั้นน่ะมีความสบายต้องสรุปว่าความเพลิดเพลินในกามก็ดีความเพลิดเพลินในพยาบาทก็ดีความเพลิดเพลินในวิหิงสาก็ดีในรูปก็ดีในสักกายะก็ดีย่อมไม่บังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้คิดเช่นนั้นเพราะความเพลิดเพลินในกามในพยาบาทในวิหิงสาในรูปในสักกายะทิฏฐินั่นไม่บังเกิดขึ้นภิกษุหรือบุคคลนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่มีอะไรตัดตัณหาได้คลายเครื่องผูกมัดตัวเองได้สามารถที่จะทำสิ่งที่เรียกว่าทุกขัดสันตังกริสตะจะกระทำความถึงที่สุดทุกได้เนี่ยเพราะละมานะได้โดยชอบภิกษุทั้งหลายธาตุที่พึงพรากได้ก็มี5ประการนี้แหละคือจริงๆแล้วเข้าใจยากหน่อยนึงธาตุที่พึงพรากได้สามารถไอ้สิ่งต่างๆทั้ง5เนี่ยมันเป็นธาตุกามธาตุพยาบาทธาตุวิหิงสาธาตุรูปธาตุแล้วก็สักกายธาตุเนี่ยพวกถ้าว่าอย่างนั้นมันก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะเกิดรากสิ่งทั้ง5นี้ออกจากจิตใจเสียก็ไม่มีความอาลัยไม่มีความหวงหวงในสิ่งทั้ง5นี้ก็ทำให้ตัดตัณหาจะได้คลายสังโยชน์ได้จะสามารถที่จะทำให้ทุกข์เบาบางทุกข์เบาบางนี่มันสำคัญอยู่ทำให้ทุกข์เบาบางนี่มันสำคัญ
ไอ้ที่เราต้องทุกข์ยากลำบากกันนะเพราะว่าติดอย่างนี้บางคนละกามไม่ได้โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้บัดเดี๋ยวนี้เนี่ยคนมันหมกมุ่นในกามเยอะถ้าเราดูข่าวติดตามข่าวไม่ว่าทางสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าทางสื่อกระแสรายวันกระแสหลักกระแสรองฟังวิทยุฟังดูโทรทัศน์อะไรต่างๆเนี่ยปัญหาสังคมเราไม่ต้องไปปัญหาโลกอื่นนะปัญหาสังคมไทยเราเนี่ยปัญหาเรื่องกามเยอะมากยั่วกามไปบ้างถูกทำลายเพราะกามบ้างสารพัดพอลดจากกามก็พยาบาทกันอาฆาตเคียดแค้นกันเอาจริงเอาจังอย่าเอาให้ตายกันให้ได้แล้วฆ่ากันในที่สุดฆ่ากันวิหิงสาเบียดเบียนว่าคิดถึงรูปก็ไปยึดติดรูปคนนั้นแบบนั้นคนนี้อย่างนี้เราจะชอบหรืออย่างว่ากันไปอย่างนั้นลูกเขาเมียใครผัวใครก็ไม่รู้และในที่สุดก็มาถึงตัวที่สำคัญก็คือตัวสักกายะสักกายะทิฏฐิความเห็นถือตัวถือตนตัวกูของกูกูนี่แหละใหญ่ข้านี่แหละใหญ่ข้าต้องแน่ถึงขนาดว่าใครไปขวางก็จะต้องมีอันเป็นไปสังคมก็เลยวุ่นวายนะเดี๋ยวนี้เนาะแต่ว่ามันวุ่นกันทุกยุคทุกสมัยนะโยมอย่าไปหนักใจนะแต่ว่าวุ่นกันไปคนละแบบอาจจะไปอีกอย่างหนึ่งยุคหนึ่งก็เป็นไปอย่างหนึ่งคนที่ไม่วุ่นก็มีคนที่อยู่กับศีลกับธรรมกับศาสนาฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านำมาปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังดีแต่ถ้าปฏิบัติได้ปล่อยได้วางได้นี่มันไม่ทุกข์อยู่ตัดตัณหาเสียได้คลายสังโยชน์เสียได้เนี่ยทำให้เราอยู่เป็นสุขได้ชีวิตนี้ต้องการความสุขอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ความสุขเราก็ต้องปฏิบัติธรรมนะเอาละวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเจริญพรลากันก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังทุกท่านพรุ่งนี้ขอให้ได้พบกันอีกได้ฟังกันอีกนะเจริญพรสวัสดีก็มาดูกันว่ามีท่านผู้ใดมาบ้างหายกันไปยังอยู่กันหรือเปล่าใครบ้างคงจะไม่มาเท่าไหร่เกลือเกียรติมาคนแรกนะเกลือเกียรติเก่งสาธุสาธุสาธุเอาละสาธุสมศรีลักษณะวิลาศสาธุนะแล้วก็สมจิตปนปิพัฒน์ท่านนายกสาธุนายกแดงสมศรีบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าไม่มีข่าววันนี้นะแล้วก็มาถึงสมศรีบุญอินรายงานว่าพิจิตฟังชัดเจนค่ะสาธุรังสรรเพชรแก้วก็มาจากโน้นเวอร์จิเนียวัดป่านานาชาติเวอร์จิเนียนั่นรังสรรค์บอกว่ากราบพระเดชพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับผมมางานสาธุสุขสบายดีนะเห็นพระครูใหม่ป้ายแดงพระครูสุนทรศรีละคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังก็สาธุครับสมศรีลักษณะมิราชบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะมณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะคัดลอกกันหรือเปล่าเนี่ยสุพรรณีวันดีก็สาธุสรันอุเนติตรโกนบอกว่าน้องกราบกราบกราบสาธุสาธุสาธุครับลีลาวดีดอกสร้อยมาไกลนนครสวรรค์ฝนยังตกอยู่นี่เห็นว่านะ
น้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้าสาธุสาธุสาธุเอ้าคัดค้านหรือเปล่าบอกเป็นข่าวว่าฝนตกถ้าไม่ค้านก็แจ้งมาด้วยก็แล้วกันว่าไม่ตกหรือว่าตกจริงๆสุพรรณีวันดีสาธุสาธุสาธุวันพระครูสิริกวีวัฒน์วงประสูตรสาธุครับแปะนันทิการสาธุคุณดารัตชำนาญคำสาธุแปะบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสฤทธิ์พงเทศบำรุงบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุสุรชัยเผ่าพันธ์สุรชัยเผ่าพันธ์ก็คือพระครูนะพระครูวิทย์พระครูสุทธิชัยสารนะจิรวัตรเพชรศรีสาธุจิรวัตรบอกว่าน้อมกราบนมัสการท่านเจ้าด้วยความเคารพครับสาธุเอาไม่คุณไม่เอาก็ได้นะเอาแต่เจ้าพอสุรชัยนั้นบอกว่าขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรสวีชุมพรป้าจ่ายจินดามาไกลจากพังงาฝนตกหรือเปล่าพังงาได้ไหมฝนเบาๆแล้วนะน้ำกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าว่างั้นป้าสิทธิมงคลนี่ลาดพร้าวสบายแล้วลาดพร้าวเดี๋ยวนี้รถไฟเต็มไปหมดเลยนมัสการสาธุครับสาธุเช่นกันพระอาจารย์ด็อกเตอร์วรเชษฐ์สาธุวัชรินโอภาโสรามรถวัชรินชานรงค์สัมปะสัมปะสัมสัมสัมพะโนโนสัมปันโนหรือเปล่าไม่ใช่สัมพันเอาละอ่านตามนั้นก่อนนะอ่านตามตัวอักษรสุนันทาเกศรสุนันทาเกศรว่าไงน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าข้าสาธุจักรพันธ์สุยโพน้อยสาธุรังสรรทองสร้อยนี่บอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับไม่รู้อยู่ไหนวันนี้อยู่เมืองชนหรืออยู่เมืองสุพรรณนะมหาเจตสาธุเจตในที่นี่ก็มีเจตเหมือนกันนะเจตนาสโพเสร็จไปทำงานทำการแล้วเป็นครูตัวรนันขาวสีสาธุรัชานนท์สำเภาทองสาธุเตี้ยวสีสังสาธุแล้วก็มีเตี้ยวสีสังแค่นั้นนะก็หมดเท่านี้นะหายไปหลายคนคงมาไม่ทันนี่มกุฎหน้าเพิ่งโผล่แวบแวบมาเห็นนะรังสรรค์สองสร้อยบอกว่าน้องกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณครับผมอยู่สุพรรณบุรีครับนี่อยู่สุพรรณบุรีชาวสุพรรณบุรีแต่ว่าไปทำงานนครชลบุรีบ้านบางประมาครับผมน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับเอาละพบกันไว้แค่นี้นะตรงนี้ค่อยว่ากันใหม่สวัสดีพักผ่อน